7:43 นะครับกลับเข้ามา TNN ข่าวเช้าเปิดประเด็นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้ในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะครับมีรายงานว่าอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือกันก่อนล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนมูนนั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้หลายภาคของประเทศนะครับไล่ไปตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับเกิดฝนตกหนักได้ในช่วง 2-3 วันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นประกาศออกมาจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะครับท่านผู้ชมสำหรับพายุโซนร้อนมูนที่มีจุดศูนย์กลางอยู่แถวๆบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับแล้วก็พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วลม15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งแถวประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตั้งแต่วันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ 3-4 กรกฎาคมเพราะฉะนั้นผลจากพายุโซนร้อนมูนจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอย่างที่บอกไปนะครับย้ำกันอีกรอบหนึ่งได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับดังนั้นในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันครับใครที่จะเดินทางไปเที่ยวนะครับหรือว่าจะเดินทางไปที่เวียดนามตอนบนนะครับได้แก่อะไรบ้างที่คนไทยคุ้นเคยกันดีก็คือเมืองฮานอยฮาลองและก็ซาป่าต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงนี้ 2-3 วันนี้นะครับไล่เรียงกันลงไปครับท่านผู้ชมสำหรับภาคเหนือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับเรื่องของฝนตกหนักในวันนี้นะครับภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากสุโขทัยกำแพงเพชรและที่เพชรบูรณ์ก็เกือบทั้งภาคเลยนะครับส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ยโสธร101มหาสารคามอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางหลายจังหวัดเลยนะครับทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองและก็เขตปริมณฑลนะฮะภาคกลางเนี่ยจะมีทั้งราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครปฐมนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกนะครับได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังมีภาคใต้อีกบางจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับไล่ไปตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ระนองพังงาและที่ภูเก็ตนี่คือในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดที่จะเกิดภาวะฝนตกหนักในวันนี้นะครับเตรียมพร้อมกันก่อนล่วงหน้าส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับ4กรกฎาคมภาคเหนือจะประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกตากกำแพงเพชรแล้วก็ที่เพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานนะครับมีเลยหนองบัวลำพูอุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นและที่กาฬสินธุ์ส่วนภาคกลางราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครปฐมและที่สุพรรณบุรีภาคตะวันออกก็เหมือนอย่างเช่นวันนี้ครับสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงานะครับส่วนคลื่นลมทั้งในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะครับคลื่นสูงในช่วงนี้คลื่นสูงกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือชาวประมงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งนะครับขณะเดียวกันนะครับโดยคาดว่าพายุโซนร้อนมูนค่อยๆเคลื่อนตัวมาทางฝั่งตะวันตกนะครับมาทางเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยหลายพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันนี้นะครับใครที่อยากจะติดตามสภาพอากาศแบบใกล้ชิดก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ท่านผู้ชมไปดูสภาพอากาศแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครพนมหลังจากที่ฝนหนักตกหนักต่อเนื่องนะครับก็ทำให้กระทบกับการสัญจรผ่านไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังบางจุดอย่างเช่นเส้นทางสายหลักโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างนครพนมไปที่จังหวัดสกลนครผลกระทบเป็นอย่างที่เห็นครับระดับน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรผ่านไปมาค่อนข้างยากลำบากส่วนระดับน้ำโขงก็ทรงตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ4เมตรยังห่างจากจุดวิกฤตอีกประมาณ9เมตรก็คือ13เมตรนะครับจุดวิกฤตอยู่ที่13เมตรเพราะฉะนั้นยังสามารถรองรับได้อยู่สำหรับในส่วนของน้ำในแม่น้ำโขงขณะที่ทางเทศบาลเมืองก็ยังต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังนะครับคอยไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตามจุดสำคัญต่างๆในเขตเทศบาลเพราะว่าถ้ามีฝนตกลงมาจะได้เร่งระบายน้ำได้ทันที
ไปดูที่จังหวัดบึงกาฬกันหน่อยนะครับที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ไปติดตั้งไว้ในพื้นที่โรงพยาบาลบึงกาฬแล้วก็ที่โรงเรียนบึงกาฬซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีโดยเฉพาะเวลาฝนตกหนักคราวนี้พอถ้าหากว่าฝนตกลงมาจะได้ช่วยกันระบายน้ำอีกทางหนึ่งส่วนใครที่จะเดินทางไปที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเช่นภูทับเบิกตอนนี้มีการแจ้งออกมาแล้วนะครับจากทางแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1หลังจากไปตรวจสอบเส้นทางจะขึ้นภูทับเบิกที่อำเภอหล่มเก่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้ถนนที่เดิมเนี่ยซุดตัวอยู่แล้วมีความยาว3กิโลกว่าๆนะครับภาพรวมถนนก็ยังคงเสียหายอยู่นะครับแต่ว่ามันเกิดรอยร้าวขึ้นมาใหม่เล็กน้อยและช่วงนี้ฝนตกเดิมเนี่ยนะฮะพอมีถนนซุดตัวการเดินทางก็ยากอยู่แล้วยิ่งทำให้มีฝนตกลงมาแล้วก็มีอาจจะมีดินภูเขาบางส่วนไหลลงมาที่ถนนทำให้ถนนลื่นและก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปใช้เส้นทางสายนี้นะครับสำหรับเส้นทางขึ้นภูทับเบิกแถวๆอำเภอหล่มเก่าต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ใช่แต่เฉพาะถนนหนทางเท่านั้นที่เป็นปัญหาช่วงนี้สภาพอากาศหมอกลงจัดด้วยอาจจะทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยในส่วนของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์เองก็มีการติดตั้งป้ายประกาศเป็นระยะแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนครับมาคราวนี้ครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้เห็นภาพเรื่องของพายุโซนร้อนมูนนะครับซึ่งตอนนี้อยู่แถวๆบริเวณทะเลจีนใต้ผมได้มีการตรวจสอบไปผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน windy.com นะครับซึ่งมีการแสดงถึงทิศทางลมแล้วก็ปริมาณของฝนในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้ได้ในโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นของทิศทางของพายุนะครับบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับในจุดนี้นี่คือแถวแถวบริเวณทะเลจีนใต้นะฮะนี่คือเป็นจุดศูนย์กลางของพายุโซนร้อนมูนพายุลูกนี้หลังจากก่อตัวขึ้นแล้วค่อยๆเคลื่อนมาทางที่ตะวันตกก็คือมาทางฝั่งนี้นะครับมาในส่วนของประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะฮะคือประเทศจีนตอนล่างด้วยหมายความว่าหลังจากที่พายุลูกนี้เคลื่อนมาอาจจะส่งผลทำให้แถวๆเวียดนามตอนบนอย่างที่บอกไปนะครับก็หลายเมืองที่คนไทยรู้จักก็ฮานอยฮาลองนะครับแล้วก็เมืองซาปาได้รับผลกระทบฝนตกหนักแล้วก็อิทธิพลจากพายุลูกนี้บางส่วนจะทำให้ประเทศไทยหลายภาคได้รับผลกระทบก็คือจะมีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้นะฮะก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูอีก1ภาพครับภาพนี้ฮะภาพนี้เห็นสีน้ำเงินไหมฮะจุดที่เป็นสีน้ำเงินจุดทั้งหมดนี่คือเป็นจุดที่จะมีปริมาณฝนตกมากเป็นพิเศษนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางภาคกลางตอนล่างนี่คือบริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลแล้วก็ในส่วนของภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงภาคใต้บางส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะฮะไล่เลียงไปก็จะมีแถวๆสุราษฎร์ธานีมีประจวบมีเพชรบุรีอีกบางส่วนเราจะเห็นภาพเลยนะครับนี่คือได้ภาพนี้มาจากเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน windy.com ซึ่งเราจะทำให้เห็นเรื่องของทิศทางของลมนะฮะแล้วก็ทบที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนหมุนนั่นเองทีนี้เราจะต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางต่างๆในการเตรียมพร้อมกันล่วงหน้ากับทางอาจารย์เสรีสุภราชิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับครับสวัสดีครับพี่เจตและท่านผู้ชมบ้านที่เคารพครับตอนนี้คนไทยทุกคนนะครับก็เฝ้าติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศฝนตกลงมาแบบนี้อาจารย์เสรีมองยังไงครับว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมกันอย่างไรบ้างแล้วก็พายุโซนร้อนมูนจะส่งผลต่อประเทศไทยหนักขนาดไหนครับคือก่อนอื่นเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบว่าพายุลูกนี้เป็นพายุลูกที่สองนะครับหลังจากความบึกเนี่ยที่เข้าประเทศนะครับทีนี้ภาพรวมเนี่ยอย่าลืมว่าปีนี้นับมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับขึ้นกรกฎาคมเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเรายังมีฝนน้อยกว่าปกติเลยเกือบทั่วประเทศเลยนะครับยกเว้นเฉพาะจังหวัดตราดกับภาคใต้บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นพายุมูนลูกนี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่าส่งผลดีในเรื่องของน้ำต้นทุนที่จะเติมในอ่างนะครับเพราะว่า
ถ้าไม่มีพายุลูกนี้แล้วเนี่ยน้ำต้นทุนเนี่ยก็จะหายไปเหมือนกันเพราะว่าเรามีการคาดการไปในระยะ 2-3 เดือนข้างหน้าเราพบว่าฝนจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าปี 2563 เนี่ยพวกที่จะทำนาปางทั้งหลายเนี่ยก็จะส่งจะรับผลกระทบได้เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่ายิ่งพายุเข้ามาเนี่ยมันส่งผลดีในแง่เกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่ต้องไปในเชิงว่าเดี๋ยวจะทำให้รำคาญหรือจะทำให้เกิดน้ำท่วมอะไรเงี้ยแต่ว่ามองในแง่ดีว่าเราแล้งนะนะแต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะส่งผลดีนะครับอันนี้ผมมองในแง่นั้นนะครับก็คือไปช่วยเติมน้ำต้นทุนตามอ่างเก็บน้ำตามเขื่อนต่างๆใช่ไหมฮะอาจารย์ครับโดยเฉพาะเขื่อนศิริกิติ์นะครับและเขื่อนป้าอีสาเขื่อนลำปาวเขื่อนบุรักเนี่ยก็จะได้น้ำนะครับทีนี้อิทธิพลของพายุลูกนี้นะครับแล้วถ้าเราดูจากเว็บไซต์ vd.com ที่คุณเจกได้แสดงให้ดูนะหรือท่านอื่นจะพบว่าไม่ได้หนักเลยฝนนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่ซึ่งเนื่องจากเวลาพายุเข้าเนี่ยฝนเขาจะยาวไงฮะก็คืออย่างอุ้มขึ้นเนี่ยยาวไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่ดินที่เขาชื้นอยู่แล้วเนี่ยคือน้ำเป็นความชื้นในดินอยู่แล้วเนี่ยมันตกนิดเดียวมันก็ดินก็สลายได้แล้วนะครับตรงนี้ต้องระวังแค่นั้นเองว่าเนื่องจากว่าฝนไม่ได้ตกหนักแต่ว่าฝนตกยาวเป็นวันนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องระวังนะครับส่วนทางภาคตะวันตกเนี่ยพอดีมันมีอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะเห็นภาพเลยว่าปริมาณฝนตกนะทั้งฝั่งตะวันตกนะกาญจนบุรีราชบุรีขึ้นไปแม่ฮ่องสอนจะหนักกว่านะถ้าดูเฉดสีนะนั่นหมายว่าอิทธิพลทั้งสองส่วนเนี่ยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับพายุมูลเนี่ยมันก็ส่งผลให้ประเทศไทยเครือเกือบทั้งประเทศอึมครึมมีฝนตกนะครับคือจะเป็นแบบนี้ไปอีกสักกี่วันครับอาจารย์เสรีฮะจะมีฝนตกแบบต่อเนื่องอย่างเงี้ยฮะวันที่4ช่วงประมาณบ่ายๆก็จะค่อยหายไปก็คือพรุ่งนี้ช่วงบ่ายฝนจะค่อยๆซาลงถูกไหมฮะใช่ค่อยๆซาลงครับครับครับผมคือในแง่หนึ่งที่อาจารย์เสรีมองเมื่อสักครู่นี้คือข้อดีของพายุโซนร้อนบุญที่เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ฝนตกเพิ่มแล้วก็ช่วยเติมน้ำแต่ว่าถ้าหากว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงคือต้องระวังขนาดไหนฮะอาจารย์ครับพื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่ริมชายเขานะครับบริเวณพื้นที่ราบสูงเนี่ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดินเขาเป็นดินลูกรังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อดินลูกรังเราก็ลองนึกสภาพดูว่ามันเจอน้ำพอน้ำเนี่ยมันอินแล้วนะมันพร้อมที่จะเคลื่อนได้แล้วถ้ามีฝนตกลงมาแม้นิดหน่อยก็ตามครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วงวันตั้งแต่คืนที่3นะพายุก่อตัววันที่1นะครับ3โมงคืนที่แล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็น่าจะเปิดตัวพัฒนาเป็นโซนร้อนมูลแล้วก็น่าจะเข้าสักมณฑลกวางตงนะฮะถ้าดูภาพจากฮ่องกงออสเตรเลียชิลีถึงเมืองตุเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อฝนตกยาวเนี่ยมันชื้นนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะไปนะเพราะฉะนั้นบริเวณไหนก็ตามที่เป็นอย่างเนี้ยมันก็ต้องระวังแต่ในเรื่องของฝนจะทำให้น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมบริเวณกว้างอย่างเงี้ยไม่มีนะครับมีแต่เฉพาะในเมืองซึ่งฝนตกมาแล้วระบายน้ำไม่ทันเล็กน้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายหนักมากนะครับครับคนกรุงเทพดูข่าวเราเยอะครับอาจารย์ฮะอาจารย์คิดว่า รอบนี้จะทำให้เกิดน้ำท่วมเหมือนกับที่มันผ่านมาบ้างไหมฮะรอบนี้ดีแล้วเป็นมาฝนไม่มากไม่น่าจะขนาดนั้นที่จะทำไม่ทำให้กรุงเทพท่วมแม้จะฝนน้ำเกินรอระบายก็ไม่น่าเกิดนะครับอ๋อครับครับหลังจากมูลผ่านไปแล้วครับอาจารย์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพายุลูกอื่นอีกไหมฮะที่มีแนวโน้มจะเข้ามาที่อาจารย์คิดว่าน่าจะต้องระมัดระวังกันครับทีนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจำนวนพายุเนี่ยจะเข้ามาเท่ากับค่าเฉลี่ยก็คือเกิดในประมาณ26ลูกในมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจนะครับครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเข้าประเทศไทยก็อีกประมาณลูกถึง2ลูกน่าจะมีต่อไปทีนี้เนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนข้างต้นเนี่ยว่าเราร้อนเราแล้งมาตั้งครึ่งปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเข้ามาเนี่ยเราก็ยิ่งชอบนะฮะทีนี้เรามองว่าการคาดการไปณเดือนพฤศจิกายนถึงถือว่าเป็นปฏิทินเริ่มต้นของดูน้ำของบ้านเราเนี่ยก็คือน้ำต้นทุนเขาจะวัดกันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเราพบว่าอย่างนี้เพราะว่ากรกฎาคมเนี่ยเดือนนี้ฝนจะมากกว่าปกตินะครับทั้งที่เป็น
เดือนที่ผมทิ้งช่วงนะปกติเนี่ยพอพฤษภามาหนักปั๊บมันจะทิ้งช่วงไปมิถุนากรกฎาแต่ว่าปีนี้กรกฎาเนี่ยจะไม่ทิ้งเนี่ยนะครับจะมาหนักเลยพอไปสิงหาเนี่ยฝนจะหายไปเลยกันยาฝนจะหายนะนั่นหมายความว่าเราจะได้น้ำเฉพาะกรกฎาเนี่ยผมบอกว่ากรกฎาถ้าเข้ามาเถอะเพราะว่าเราไม่หวังสิงหากันยาแล้วครับเพราะฉะนั้นมองตรงนี้เป็นข้อดีมากกว่านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์เสรีที่มาคุยกับเราในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีสุภราชิตนะครับก็มาคุยกับเราเรื่องของผลกระทบจากพายุหมุนนะครับที่มองแล้วเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับจะได้มีโอกาสเติมน้ำให้กับพื้นที่ต่างๆที่ก่อนหน้านี้นะครับเราเจอกับภาวะฝนทิ้งช่วงมานานอย่างน้อยก็จะมีน้ำสำรองเป็นน้ำต้นทุนเอาไว้ใช้สำหรับภาคการเกษตรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปเคารพธงชาติกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับใน GNN ข่าวเช้าครับ